ยุคนั้นหล่อมากเจ้าของเพลงดังในตำนานปัจจุบันวัย70กว่าแต่สภาพเป็นแบบนี้ใครเกิดทันยุคที่โทรศัพท์มือถือยังไม่เกิด Facebook ยังไม่มา LINE ยังไม่มีต้องใช้วิธีส่งจดหมายหากันเพื่อสื่อสารคงต้องคุ้นเคยกับวลีฮิตในยุคนั้นที่ว่ายิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยังไม่ต้องสงสัยในวงการเพลงลูกทุ่งมีเพลงดังสุดๆเพลงหนึ่งที่มีชื่อเพลงว่ายิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดซึ่งครูชลธีทานทองหยิบเอาวลีเด็ดมาแต่งเป็นเพลงและขับร้องโดยนักร้องที่มีชื่อว่าทิวาถาวรเชื่อว่าแฟนเพลงหลายคนคงคุ้นหูกับเพลงนี้ไม่น้อยข่าวดีคือวันนี้ทีมงานเราค้นเจอข้อมูลเกี่ยวกับนักร้องท่านนี้ขอเชิญรับชมรับฟังประวัติและความเป็นอยู่ล่าสุดของท่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับทิวาถาวรเป็นชื่อนักร้องคนเดียวกันกับนักร้องที่มีชื่อว่าจักรวาลเพชรนครพูดอีกแบบหนึ่งก็คือทิวาถาวรและจักรวาลเพชรนครคือคนคนเดียวกันนั่นเองเขามีชื่อจริงว่าสมบัติพุ่มโมราเกิดที่บ้านเลขที่55หมู่ที่1ตำบลวังทองหลางบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี2494ครอบครัวมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันถึง10คนเด็กชายสมบัติพุ่มโมราได้เข้าเรียนถึงชั้นป.7ในระหว่างที่เรียนเนื่องจากฐานะครอบครัวไม่ดีนักจึงต้องอาศัยข้าวก้นบาตรและการอุ้มชูช่วยเหลือจากหลวงพ่อสุขเจ้าอาวาสวัดเทพลีลาบางกะปิอย่างไรก็ดีเขาเป็นคนมีความมานะบากบั่นต่อมาก็ได้เรียนจบชั้นม.3ที่โรงเรียนบางกะปิเขาอยากจะเรียนต่อให้สูงขึ้นไปอีกแต่เมื่อพิจารณาดูเหตุปัจจัยแล้วมีพี่น้องทั้งหมด9คนงบประมาณที่จะเรียนต่อนั้นก็คงมีไม่พอเขาจึงตัดสินใจตระเวนหางานทำทั่วกรุงเทพแต่ก็ต้องผิดหวังในช่วงนั้นไม่มีงานให้เขาทำเลยเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปเผชิญโชคที่จังหวัดนครราชสีมาโดยคิดว่าจะไปเสี่ยงชีวิตแบบไปตายเอาดาบหน้าในที่สุดเขาก็ได้งานเป็นช่างฟิตโดยมีรายได้เป็นรายวันพอเลี้ยงชีพด้วยการเป็นลูกมือทำงานอยู่ที่นั่นได้2เดือนก็เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครบ้านเกิดเมืองนอนเพราะคิดถึงแม่อยากจะทำงานที่ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่คราวนี้เขาสมัครเป็นช่างแท่นที่โรงพิมพ์ประเสริฐสิริบางลำพูแต่เขาก็ได้เป็นแค่ช่างแท่นฝึกหัดทำได้ราวๆ2เดือนกลิ่นหมึกและเสียงแท่นพิมพ์เริ่มส่งผลไม่ดีต่อชีวิตเขาจึงตัดสินใจลาออกและไปทำงานเป็นเด็กเก็บเงินค่าเกมบิลเลียดอยู่ที่สมาคมแห่งหนึ่งอยู่ได้ไม่นานเขาก็ระหกระเหินไปอยู่ที่นครเวียงจันทน์ทำงานอยู่หน่วยช่างเบตเตเล็ตอยู่ที่ยูซ่อมรายได้อยู่ในขั้นดีและก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการทางช่างอีกหลายอย่างคราวนี้เขาอยู่ได้หลายปีก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านอีกครั้งแล้วก็สมัครเข้าทำงานประจำอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งย้อนกลับไปก่อนที่เขาจะเดินทางไปเวียงจันทน์เขาได้ฝึกฝนร้องเพลงเป็นนักร้องประจำอยู่วงดนตรีรุ่งระพีพันธ์โดยสมัครเป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นและเขาก็ร้องเพลงได้ดีในลีลาของรุ่งเพชรแหลมสิงห์และระพินภูไทยด้วยเหตุนี้เองเมื่อเขาได้ทำงานอยู่ที่ธนาคารก็ยังฝึกฝนร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมเมื่อมีโอกาสเขาก็ยึดอาชีพร้องเพลงควบคู่ไปกับการทำงานธนาคารด้วยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งโชคทางเสียงเพลงก็หล่นทับเขาโดยไม่รู้ตัววันนั้นเขาได้ไปชมรายการอยู่ที่สถานีวิทยุปชส.4กรมประชาสัมพันธ์ได้พบกับคุณสันติจำรัดทองนายช่างโทกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วก็สอบถามว่าเป็นนักร้องหรือเปล่าเขาจึงตอบไปว่าพอร้องเพลงได้บ้างคุณสันติจำรัดทองจึงให้เขาร้องเพลงให้ฟังเพื่อจะได้สนับสนุนเขาจึงร้องเพลงคิดถึงพี่ไหมของสอนคิรีศรีประจวบพอเขาร้องจบคุณสันติชอบน้ำเสียงที่มีกังวานไพเราะแล้วก็ชอบท่าทางที่เขาร้องด้วยความมั่นใจไม่สะทกสะท้านเขินอายจึงนัดหมายให้เขาไปพบในวันรุ่งขึ้นหลังพูดคุยทำความตกลงเข้าใจกันแล้วก็นำไปสู่การบันทึกเสียงครั้งแรกของนักร้องใหม่ที่มีชื่อว่าจักรวาลเพชรนครโดยอัดแผ่นเสียงในเพลงหลอกฉันทำไมเพลงเรือนหอร้างและเพลงสีชังที่รักติดต่อกันรวดสีชังยืนอยู่ใกล้กัน
ความสัมพันธ์นั้นไม่หยุดยั้งด้วยลีลาและน้ำเสียงที่ไพเราะของเขาซึ่งมีส่วนผสมระหว่างน้ำเสียงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์กับประพินภูไทยปรากฏว่าหลังจากที่ปล่อยเพลงออกไปแฟนเพลงก็เขียนจดหมายเข้ามาให้กำลังใจแสดงความชื่นชอบอย่างล้นหลามถือได้ว่าการอัดแผ่นครั้งแรกของเขาประสบความสำเร็จพอสมควรเป็นที่น่าชื่นใจจึงนำไปสู่การอัดเพลงในชุดต่อๆมาเช่นเพลงตามสบายและเพลงบางระจันเป็นต้นโดยรวมๆแล้วจากการบันทึกเสียงครั้งแรกและเรื่อยมาจักรวาลเพชรนครมีผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆพอสมควรเช่นเพลงแม่ค้าหวานเย็นอ้อยจ๋าตามสบายสีชังที่รักหนุ่มลานนาไปดีเถิดน้องเป็นต้นนักร้องร่วมรุ่นของจักรวาลเพชรนครก็เช่นจิรพันธ์วีรพงษ์เสมาทองคำวิไลพนมกำแพงพิมพ์ใจเป็นต้นต่อมาจักรวาลเพชรนครได้เปลี่ยนชื่อนักร้องเป็นที่วาถาวรประเดิมร้องในชุดยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูชลธีทานทองปรากฏว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดในชีวิตการร้องเพลงของเขาเพลงที่โด่งดังรองลงมาก็เช่นเพลงวีรชนไร้ชื่อเพลงอื่นๆก็เช่นไม่รักอย่ายิ้มแม่ใจจืดเป็นต้นนักร้องร่วมรุ่นกับที่วาถาวรก็เช่นยอดรักสลักใจสอนเทพสอนทองคำพีแสงทองสอนเพชรสอนสุพรรณมนรักขวัญโพไทยพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นต้นปัจจุบันจักรวาลเพชรนครหรือที่วาถาวรเจ้าของเพลงสุดฮิตยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดอยู่ในวัยเพิ่งครบรอบ72ปีหยกๆเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาแต่ท่านยังคงสดใสแข็งแรงตามวัยและยังคงรับงานร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมแฟนๆที่คิดถึงก็ไปติดตามทักทายทาง Facebook จักรวาลเพชรนครได้เลยนะครับหวานแล้วค่อย